รองล้อ ABA ของเรานะตัวนี้เป็นคาร์บอนค่ะตั้งแต่ยกจักรยานแล้วก็รู้สึกแล้วว่ามันเบากว่าเดิมเยอะนะตอนเริ่มปั่นความรู้สึกแรกก็คือช่วงล่างอ่ะมันเบาลงมากมันออกตัวสบายมากนะคะคือกดติดเร็วแล้วก็เหวี่ยงดีค่ะตอนตั้งผมก็ลื่นไหลตัวใหม่มานะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกแล้วก็ใส่ล้อใหม่กันค่ะไปเลยให้น้องวาเลนไทน์ช่วยอันบ็อกนะใหญ่เลยหนักจาก8โลนะคะตอนนี้เหลือ 7.7 ลดไป3ขีดเหลือ7กิโลนะคะก็ลงไปทั้ง3ขีดนะคะ100 ABA จากไต้หวันนะคะก็เป็นตัวนี้เป็นคาร์บอน35 mm นะคะเดี๋ยวเราไปลองใช้ก่อนเดี๋ยวว่าจะเป็นยังไงบ้างรู้สึกเลยว่ามันไหลนะคะมีขายังไหลเข้าไปจอข้างหน้าเลยชอบนะเสียงมันก็นุ่มนวลดีด้วยแค่ขึ้นเนินดิกดให้ต้นหน่อยวิดีโออยู่ล้อใหม
็สำหรับล้อ AVA นะคะคาร์บอนตัวดิสเบรกตัวนี้คือลงเข่ามาเมื่อกี้ไหลมากจะบอกแต่ว่ามันดีตรงที่เราเป็นล้อดิสเบรกนะคะมันเลยเบรกง่ายกว่าริมเบรกเยอะนะคะเพราะมิ้นเคยใช้คาร์บอนริมเบรกลงเข่าเนี่ยค่อนข้างเบรกยากนะคะแล้วก็กลัวล้อพังด้วยอันนี้ก็คือสบายๆนะคะแล้วก็ขึ้นเขาแบบว่ากดติดดีมากเบานะคะคือทำให้รถเราแบบว่าไปกับตัวเราได้ดีขึ้นก็ชอบมากๆนะคะในราคาย่อมเยามากๆมิ้นชอบเลยแหละเจ้า AVA ที่ Made in ไต้หวันนะคะเป็น Handmade in ไต้หวันนะคะก็ลองไปดูกันได้นะคะที่ร้านCycle Boutique นะคะดีมากๆ